มาต่อกันที่การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนกันบ้างค่ะโดยเฉพาะคนที่ถูกน้ำท่วมล่าสุดเลยนะทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะร่วมกับทางมูลนิธิเมืองไทยยิ้มนะส่งมอบเครื่องบริโภคให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมนะคะเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนค่ะทางคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหชนและนางพิตราพรบุญยรัตพันธ์รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มนะคะร่วมกันส่งมอบเครื่องบริโภคได้แก่ข้าวสารและปลากระป๋องให้แก่นายอนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของทางภาครัฐนะคะส่งต่อมอบให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางค่ะที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปตอนนี้หลายคนเนี่ยรับผลกระทบหนักจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองไทยเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตนั้นให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะ